สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับHonda Kick 160นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด ABS สีดำล้อทองเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่ 8,000 โลเท่านั้นเข้าศูนย์สวิตตลอดด้วยและที่สำคัญนี่ฮะให้กล่องกีวีโบมาด้วยนะครับตัวหนานะฮะก็ผมเคยใช้กล่องตัวนี้อยู่สวยเข้ากับตัวรถดูโมเดิร์นมากๆรถไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นแข็งเครื่องสวยลูกยางใสดอกยางเพียบรถ 8,000 โลตัวนี้เป็น ESP Plus นะครับผมประหยัดน้ำมันลดแรงเสียดทานในชุดข้างนะฮะก็เพิ่มขนาดยางนะครับผมให้ใหญ่ขึ้นแต่ได้เทคโนโลยีที่ประหยัดน้ำมันขึ้นมันก็เลยประหยัดน้ำมันใกล้เคียงกับเจนเก่าแต่ว่าดีกว่าหน่อยๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับได้สมรรถนะนะแต่สำหรับใครที่ชอบความแบบสมรรถนะสุดๆนะฮะบิดแล้วเป็นมาบิดแล้วเป็นมานะครับผมออกตัวไฟแดงแรกอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะกินน้ำมันกว่าตัวเดิมนิดหนึ่งด้วยความที่ว่าหน้าสัมผัสยางเนี่ยมันใหญ่นะครับผมใช้โหลดค่อนข้างเยอะนะฮะการที่จะขับประหยัดน้ำมันคือจะเป็นการขับเรื่อยๆออกทริปหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมข้อดีข้อเสียมีหมดนะฮะเพียงแต่ว่ามันดีกับเรามากขึ้นหน้าฝนอะไรพวกนี้นะครับมันก่อถนนมากยิ่งขึ้นวิ่ง 8,000 โลนี่ครับเป็นตัว ABS แท้ๆเลยนะฮะตัว ABS เนี่ยนอกจากได้ ABS ที่ล้อหน้าแล้วล้อหลังจากดรัมเบรกเขาจะให้ดิสเบรกมาด้วยของ Nissin พอร์ตใหญ่1พอร์ตเลยนะครับตัวนี้แรกท้ายก็เป็นของ Triple S เฉพาะมือ2เป็นพันแล้วนะครับแรกท้ายของดีกล่องของดีมีแรกท้ายเดิมให้เล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวเดี๋ยวพาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะบุ๊กเซอร์วิสของเขาเนี่ยเข้าศูนย์มาทุกระยะย้ำว่าทุกระยะนี่ครับ988โลก็คือพันโลแรกแล้วก็นี่ฮะ3,000มองเห็นแล้วแบบ 3,800 โลนะครับก็คือประมาณ 4,000 โลจริงๆมันพันแล้วมันข้ามไป 6,000 เลยแต่ 4,000 เขาก็เข้าแล้วก็นี่ 7,400 โลเขาก็เพิ่งเข้ามานะฮะไม่กี่เดือนที่แล้วแต่พอมาที่ร้านวูเปอร์ไบค์นะครับเราก็จัดการถ่ายน้ำมันเครื่องให้เสร็จสับรถคันนี้ 90-95% สวยใหม่ใสกริปนะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะเดี๋ยวบอกราคาไปบอกได้เลยว่าใครจองไวคนนั้นได้ไปเลยนะครับผมจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะฮะรถบ้านมือเดียวด้วยครับคุณผู้ชมครับสภาพโดยหลักโดยรวมอย่างที่บอกไปว่า 90-95% รองรับน้ำมัน E29195และโซฮอรถบ้านมือเดียวเท่านั้นด้วยนะครับผมช้าไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเทสระบบเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้คุยเรื่องราคากันอีกทีอ่ะมาจับสร้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆเลยปึ๊บปึ๊บเปิดมาปั๊บนี่นะครับกำซ้ายสตาร์ทขวานี่ฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้ไดสตาร์ทแล้วนะครับกดปึ้มมาปั๊บเลยนะครับนี่ระบบ LED นะครับ Daytime Running Light ติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหน้าทั้งหลังติดครบหมดผมเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับนี่พร้อมใช้งานนะอ่ะแล้วก็ควันขาวนะครับนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมมีเสียงกล่องบ้างเล็กน้อยนะฮะกล่องมันเป็นพลาสติกครับปุ๊บนี่เห็นไหมป้ายทะเบียนหน่อยนึงอ่ะนี่ฮะนะครับผมเครื่องเงียบๆครับคุณผู้ชมอยู่นี่ฮะนะครับผมประมาณนี้นะฮะมีกระดกกระแดกนิดนึงนะครับนี่ขนาดของกีวีแล้วก็แรกท้ายทริปเปิลเอสแล้วนะครับเป็นธรรมดาครับรถมีการสั่นสะเทือนเนาะโอเคครับผมอันนี้กดดูไซเรกได้นะครับทริป A
ทริปบีนะครับนะ average 51โลลิตรนะครับ51โลลิตรนี่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะก็อันนี้รถเรียกว่าผู้ชายวัยกลางคนขับนะครับผมค่อนข้างดูแลรถเป็นนะฮะอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้ตัวกุญแจนะครับก็จะ1ดอกนะครับออกรถเดี๋ยวนี้คีย์เลสให้หน่อดอกเดียวอยู่แล้วนะฮะมีบาร์โค้ดให้มีไม้ติมให้แล้วก็มีกล่องกุญแจกล่องมี2อันอีกอันอยู่ตรงนี้นะฮะผมให้ไว้ด้วยเลยนะครับอ่ะโอเคโดยหลักโดยรวมประมาณนี้มาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะราคาในท้องตลาดผมเห็น 50,000 กว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว ABS นะคุณผู้ชม ABS รถบ้านมือเดียววิ่ง 8,000 แค่กล่องอย่างเดียวกล่องกีวีตัวเนี้ยผมเคยซื้ออยู่ 3,500 นะครับไม่รวมแบล็กนะฮะแอลแลกอีกเป็นพันนะครับก็ตีว่า 4-5,000 นะครับตีอย่างนั้นนะประมาณ 4-5,000 ของแต่ง 4-5,000 รถวิ่งหลักพันโลรถบ้านมือเดียวแล้วเป็นตัวท็อป ABS ผมขายแค่เพียง 53,900 บาทนะครับผมคุณผู้ชม 53,900 บาทเท่านั้นราคานี้ช้าอดแน่นอนครับจบไว้แน่ๆนะครับถ้าได้ ABS ไปก็คุ้มแล้วนะคุณผู้ชมนะจับจองกันได้เลยนะครับโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635ใครอยากเทิร์นรถนะครับอยากขายรถได้ราคาสูงสแกน QR Code มาได้เลยผมจะแปะไว้ให้หน้าจอหรือแอด LINE ID @w635 นะครับผม 53,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะโคราชชลบุรีคิดแค่500บาทค่าส่งทั่วประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศแน่นอนนะครับบอกเลยว่าค่าส่งถูกที่สุดในประเทศแน่นอนอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดอยู่5บาทนี่คือเหมาทั้งจังหวัดเลยนะอยู่จุดไหนก็ได้นะครับผมไปส่งให้นะครับใน500บาทเท่านั้นเองนะครับค่าน้ํามันทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่คุณผู้ไปจัดให้นะครับผมบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเบรคและแบตเตอรี่พวกตัวนี้เราเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยคุณผู้ชมเอาไปเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยทันทีซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบูไบได้แบบสบายใจเราตรวจสอบสกรีนมาให้นะครับผม8 9 10 100% แล้วนะครับผมเกือบ 100% แล้วนะครับก็ตรวจเช็คเท่าที่จะละเอียดได้นะครับพวกเบรกอะไรพวกนี้เราดูให้หมดนะครับผมรถที่ร้านจบค่อนข้างไวบางที10 20นาทีไปเรียบร้อยจองให้เร็วจองให้ไวช้าอดแน่นอนครับคันนี้นะราคาแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่าคลิกนี่เหมาะกับใครรู้ไหมฮะเหมาะกับคนเมืองครับคนเมืองเจอแบบไปทำธุระปะปังแล้วรถติดนะครับผมแล้วหรือว่าไปส่งลูกบุตรหลานของท่านหรือซื้อของวางของเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่น PCX หรืออะไรพวกนี้มันจะวางไม่ได้นะครับแต่เนี้ยวางเท้าได้สบายนะครับวางน้องหมาพาเดินเล่นได้สบายนะครับผมวางของตรงนี้ได้ใส่แกงตรงนี้ได้อีกพ่อบ้านแม่บ้านถูกใจแน่นอนใครที่แบบต้องการอัตราเร่งที่ดีกำลังที่ดีหน่อยประหยัดน้ำมันเซอร์วิสง่ายอะไรถูกนะครับผมคลิก160 ABS โดนใจไวโจแน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูไซส์กลางกันหน่อยนะครับ PCX 160 ABS นะครับผมไปชมกันPCX 160 ABS คันนี้สวยปิ๊งสวยว้าวเลยนะคุณผู้ชมวิ่งมาแค่ 8,000 โลเท่านั้นนะฮะแล้วเป็นตัวสีดำด้านลายกราฟิกสีแดงแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจุดพิจารณาของเขาจะมีหน่อยนึงนะครับผมก็คือนี่ฮะล้างนะครับผมล้างเนี่ยต้องระวังไอ้ตัวคมๆอย่างตัวเอ็กมันจะมีห่างนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่สังเกตนี่มองไม่เห็นเลยนะคือเวลาล้างเนี่ยอาจฉีดหรือว่าเช็ดเนี่ยผ้ามันอาจจะเกี่ยวตรงคมๆได้นะครับต้องระวังเนี่ยเห็นไหมขนาดนิ้วผมไปโดนเนี่ยยังจะสามารถแบบเกือบจะงัดออกมาได้เลยนะฮะแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับการขับขี่นะครับเป็นแค่การล้างนะที่พักเท้าของ H2C นะคุณผู้ชมโอ้โหใส่มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรถสวยไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแม้กระทั่งล้มแปะเลยนะคุณผู้ชมสีดำด้านสวยมากๆมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับมาดูดิสเบรกกันนิดนึงนี่ฮะดิสเบรกใสๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมตัวนี้มี ABS ด้วยนะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ ABS หน้าและล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นดรัมเบรกนะครับผมนะนี่ฮะให้ดูรอบคันสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็น EFP พาร์ทเครื่องบล็อกเดียวกับคลิกนั่นแหละฮะประหยัดน้ำมันมากๆอย่างคันเมื่อกี้เนี่ย50โลลิตรเลยใช่ไหมคันนี้ด้วยน้ำหนักมันก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยอาจจะ48โลลิตรก็โหประหยัดอยู่ดีนะครับผมแข็งเครื่องสวยใต้ท้องเครื่องแห้งนะครับสะอาดตาเลยนะครับผมนะใสๆเลยนะฮะคันนี้ทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับผมตัวจับหลังพบว่ามันสวยอยู่นะครับแสดงว่าไม่ค่อยจะมีคนซ้อนอาจจะมีขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะครับผมพวกถ้อยเสียอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ได้นะครับสภาพดูดีอยู่นะฮะโดยหลักโดยรวมแล้วพร้อมที่จะใช้งานตัวนี้เหมาะกับอะไรคนที่ใช้ในเมือง1คนที่เอาไว้วิ่งนอกเมือง2นะครับผมหลักๆประมาณนี้นะฮะนอกเมืองเนี่ยคือบางคนไม่อยากเล่นไซส์ใหญ่นะครับผมอยากเล่นไซส์แค่นี้แหละประหยัดน้ำมันดีด้วยเข้าเมืองก็ประหยัดน้ำมันอยู่ซอกแซกได้ดีอยู่นะครับออกนอกต่างจังหวัดก็ได้แอโรไดนามิกดีได้เสถียรภาพที่ดีนะครับเพราะว่า
แอโรนั้นมีการแหวกลมของเขาเนี่ยมันจะส่งต่อยอดไปตรงนี้เลยเพราะเขาไม่มีตรงนี้นะครับค่อนข้างจะดีทีเดียวถังน้ำมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนซึ่งข้อดีของมันก็คือคุณจะได้ปริมาตรใต้เบาะที่เยอะขึ้นนะครับผมนี่ให้ดูเลยแต่ก่อนเนี่ยรถออโตเมติกปริมาตรใต้เบาะแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมต้องไปฟอร์ซ่านู่นเลยนะฮะแต่อันนี้นี่ใส่หมวกแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่อีกใส่กระเป๋าก็ได้คือมันอำนวยความสะดวกให้คุณได้เยอะมากคันนี้ผมตรวจเช็ค20จุดเรียบร้อยแล้วพบว่าแบตเตอรี่มีความอ่อนล้านะครับเปลี่ยนลูกใหม่นะฮะขนาด7แอมป์ไปให้เรียบร้อยเลยนะครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะเช็คเรียบร้อยน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให้อีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบค์สุดแน่นอนนะครับผมสุดแน่นอนเราเช็คพวกรถล้มรถชนมาด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะอย่างที่ในคลิปวิดีโอหน้าปกของช่องวูบเบอร์ไบค์นะครับผมเราพบเจออะไรเราจะเอามาแชร์ให้คนได้เห็นกันนะครับว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราดูรถกันยังไงนะครับใครที่ซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบเบอร์ไบค์ได้แบบสบายใจนะครับผมว่าเราตรวจเช็คจริงดูแลจริงนะครับหลงหูหลงตานี้แทบจะน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีหลายสายตาช่วยกันดูมีทีมงานช่วยกันดูนะครับผมมาช่วยเช็คเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องเนี่ยเดินนิ่มไหมนะครับผมจับถ้อยเสียให้ดูนะฮะถ้อยเสียทนกันสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหล่อๆกันไปเลยนะฮะมาเปิดปุ๊บตัวนี้เนี่ย ABS มีแล้วเนี่ยมี traction control มาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมน่าเจ๋งไหมล่ะนะฮะกดสตาร์ทกันหน่อยนี่นิ่มๆเลยนะครับแล้ว 8,000 โลนี่เพิ่งจะ 8,067 โลนะคือเรียกว่าเพิ่งจะเข้าสู่ 8,000 โลเท่านั้นเองนะครับคุณสามารถกดดู trip นะฮะ average average ไม่ขึ้นนะครับโอเคนะฮะมานี่มาดูควันขาวกันนี่โอ้ควันขาวไม่มีนะครับระบบไฟนะครับผมนี่ไฟพามาไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะบนหน้าจอติดครบนะครับผมนี่ตัวจริงติดครบนะครับไฟหน้าไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ติดครบหมดนะครับผมใช้งานได้ครบถ้วนครับบิดเป็นมาเครื่องเงียบๆหน้าจอ LCD มีไฟ LED นะครับผมเรียกว่าครบพร้อมหล่อในตามยุคตามสมัยนะฮะ idling stop มีใช้งานได้หมดนะครับกดแล้วติดปิดแล้วดับนะครับผมสภาพชุดสีโดยรวม 90-95% บวกขออนุญาตดับเครื่องสภาพใหม่แบบนี้จดลายเนี่ยเป็นปี2021นะครับแต่จดทะเบียน65หรือปี2022นั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาขายแบบปี2020กันเลยดีกว่านะครับราคาแบบนั้นกันเลยดีกว่านี่รถหลักพันโลนะมีจุดพิจารณา1ข้อนะครับผมรอเล่มนิดนึงนะครับใครที่เคยซื้อกับวูบเบอร์ไบค์แล้วก็สบายใจกันอยู่แล้วล่ะได้เล่มทุกคันคนกันอยู่แล้วนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องราคากันดีกว่านะครับตัวนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง76,900 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแหมใครหลายคนต้องคิดว่าผมอ่ะต้องเล่นเลข799แน่ๆใช่ไหมหรือบางคนอาจจะมองว่าผมเห็นรถสวยๆแบบนี้ผมต้องขึ้นไป8กว่าแน่นอนเลยใช่ไหมตามคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ผมขาย 76,900 บาทแล้วรวมส่งให้ฟรีด้วยกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันเลยได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับผมค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยนะครับแต่วูบไบก็ส่งให้นะฮะบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบไบแล้วเปลี่ยนแบตไปให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวให้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยนะครับผมรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆไปเลยนะครับแล้วรถใหม่ใส่กิ๊บปี65อีกต่างหากสดๆใหม่ๆกันเลยนะครับผมนะบริการที่3ตรวจเช็คบริการที่2ตรวจเช็คไปแล้วบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบไบเองให้อีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 76,900 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064-6363-635นะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดนะบางที5นาที10นาทีไปกันเรียบร้อยแล้วเสียดายกันแย่เลยนะครับพี่เซกนี่หาสวยๆยากในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ใครอยากจะขายรถอยากจะเทิร์นเพิ่มเงินซื้อคันนี้หรือว่าจะอยากจะลดไซส์นะครับผมทักไลน์ของเรามาได้เราแปะ QR code ไว้บนหน้าจอนะครับแค่สแกน QR code คุณก็สามารถแอดไลน์ถึงเราได้แล้วนะครับหรือจะแอดไลน์แบบคลาสสิก @w635 ID line ผมนะ @w635 assign 1ตัว w 1ตัว635นะครับผมนะเดี๋ยวไปชม Forza 350กันดีกว่าคันนั้นนี่แต่งจัดเต็มเลยจริงๆนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดราคาเร้าใจแน่นอนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโหคันนี้นี่พระเอกของคลิปวันนี้เลยนะครับกับForza 350นะฮะตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าของแต่งทั้งคันเนี่ย
แท้หมดหลายหมื่นบาทเลยนะคุณผู้ชมนะมาเริ่มกันที่ตัวสภาพรถก่อนสภาพรถใน 90-95% เลยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีล้มแปะนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยหินดีดจากการใช้งานนะครับหรือขากางเกงแบบนี้ได้นะคือถ้าล้มแปะตรงนี้ต้องโดนแต่ตรงนี้นะครับเวลาแบบแขวนของแขวนถุงหรือว่าขากางเกงสีเวลาขับขี่เนี่ยฮะเกิดขึ้นได้นะครับผมนะนะเห็นไหมแก้มสวยไฟหน้าสวยติดฟิล์มสีชามาด้วยหล่อมากนะครับผมฝั่งนี้เช่นเดียวกันแก้มไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับนะมีรอยแบบขีดข่วนเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานเนี่ยโอ้โหเห็นได้ยากมากๆนะครับท่อเดิมนะครับผมมาดูกันก่อนเลยปั๊มบนครับผมเบมโบแท้นะครับผมนี่19RCS นะครับสปอตไลท์นะครับผมติดรอบคันเลยนะฮะของมียี่ห้อเหมือนกันนะนี่โอ้ใช้ได้เลยนะฮะใส่สปูนมาด้วยน็อต GTR Revolution นะครับจานดิสสวยเบมโบด้านล่างนะครับ4พอร์ตแท้ABS พร้อมใช้งานที่พักเท้านะครับผมของฟักกี้นะครับอันนี้ก็มีชื่อนะปอกแฮนด์โดมิโนปอกแฮนด์อย่างเดียวน่าจะประมาณ800นะครับเบมโบด้านซ้ายนี่ก็แท้นะครับตีง่ายๆครับผมข้างละประมาณเกือบหมื่นนะฮะตีสักตีคร่าวๆคร่าวๆนะครับตีคร่าวๆแล้วกันตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคามันเบมโบมันวิ่งไปขนาดไหนนะครับตีสักหมื่นๆนะครับผมโดยประมาณนะอ่ะโชคหลังนะครับผมมีหมื่นแน่นอนนะครับ RCB Premium นะฮะตัวนี้ปรับรีบาวด์ได้ด้วยนะแข็งเครื่องนะครับผมทำสีแบบ 2K นะครับผมเป็นดำประกายเงินนะฮะแล้วก็ทำตรงนี้เป็นสีเหลืองเพื่อให้เข้ากับตัวโชคนะครับกล่องหลังนะฮะเป็นของ BM Motor กล่องตัวนี้หลายตังค์น่าจะประมาณตกประมาณ 4,000 ได้นะครับผมโดยประมาณไม่นับ GPR Revolution ตัวแรกท้ายนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เป็น RCB Premium เช่นเดียวกันและนี่ครับผม Bembo ปักข้างนะครับตัวนี้ผมเบิกอยู่ประมาณ 5,900 ถึง 6,000 นะฮะไม่รู้ราคาขึ้นแล้วหรือยังนะครับผมแล้วก็มี GTR Revolution ตรงนี้ปิดอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ Fucky เหมือนกันนะฮะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะหน่วยหลักโดยรวมนะครับก็มานับกัน1 2นะครับผมตีแบบตีหมื่นเลยนะตีหมื่นเลยนะ10,000 20,000 30,000 นะครับเกินอยู่แล้วอันนั้นหมื่นกว่านะครับ 30,000 นะ 35,000 นี่คิดแค่5,000เองนะอันนี้คิดแค่5,000นะ 35,000 ตัวนี้นะครับผมตีซะ 5,000 พออันนี้ตีแบบตีแบบถั่วเฉลี่ยเผื่อมีราคาผิดพลาด 35,000 แล้วนะ 40,000 นะครับ 40,000 45,000 อันนี้ตีคร่าวๆนะครับผมเฉพาะของแต่งคุณผู้ชมปาไปครึ่งแสนคุณผู้ชมครับเอามีชิวหน้านะครับสีสโมกอีกนะครับผมนะผมนับถูกไหมนับแบบกลมๆนะนับแบบคร่าวๆกันนะ1 2 3 3 30,000แล้วนะแล้วก็โชกกับไอ้นี่รวมกันผมคิดแค่หมื่นเดียวนะ45,000 นะโดยประมาณซึ่งจริงๆผมว่าน่าจะมี5นะครับน่าจะมี5แล้วก็ทะเบียนของเขาเนี่ยนะครับจองนะด้านหลังเขียนเลยว่าจองทะเบียนนะครับ2020นะครับเป็นปีที่เขาออก2020นั่นเองเลขเบิ้ลด้วยเป็นไงเป็นคนที่รักรถมากนะแล้วรถมือเดียวนะครับคุณผู้ชมย้ำว่ารถบ้านมือเดียวใช้คนเดียวด้วยนะฮะเขารักรถขนาดไหนคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผมโอ้โหเรียกว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยเหมือนแบบได้เพชรเม็ดงามไปเลย1คันนะครับผมแล้วสีน้ำเงินออกแนวแบบเนวี่บลูนะฮะสีน้ำเงินเข้มด้านๆนะฮะสีด้านเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยกลัวรักษายากนี่คุณดูดิเขารักษากันเนี่ยคือมันไม่ยากนะจริงๆสีด้านเนี่ยเป็นสีที่ล้างแล้วเช็ดแห้งสวยเลยจบเลยนะครับนานๆลงแว็กซ์ทีหนึ่งไม่ต้องมานั่งขัดขึ้นเงาด้วยนะฮะผมว่ามันก็ดูแลได้ง่ายไม่ได้ต่างจากสีเงานะครับวิ่งมา 15,000 โลนะครับผมบุ๊กสวิตมีด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับบุ๊กสวิตมีนะอันนี้กุญแจตัวกล่องกับคีย์การ์ดไม่ใช่เขาเรียกไม้ติ่มเขาเรียกไม้ติ่มนะครับเอาไว้แบบเปิดเบาะในกรณีแบตหมดนะครับพันโลเข้าเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอน 6,000 โลเนี่ยเขาเปลี่ยนเองน้ำมันสังเคราะห์ร้อยนะครับเปลี่ยนนอกนะแล้วก็10,000ไปเข้าศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ 15,000 โลนะครับทางวูปไบก็จัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์จะดีขนาดไหนมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าจับถ้อยเสียให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆเลยนะฮะมาเปิดตรงนี้ปึ๊บโอ้โหของแต่งนี้จะเต็มจริงนะครับเปิดปั๊บรอมันนิดนึงนะครับแล้วก็กำสตาร์ทไม่ทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะฮะเครื่องเดินเบาสมูทเรียบๆเลยคุณผู้ชมชิวหน้าเป็นไงนี่ให้ดูกันเลยนะครับนี่หดกลับได้ด้วยนะครับทำงานได้หมดเบรกนี่นิ่มๆเลยนะแต่หนึบมากคุณผู้ชมกดแล้วแบบเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องดีกว่านะครับผมนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ฮะสปอตไลท์ติดหมดนะครับคุณผู้ชมเวลาเปิดไฟสูงนะครับเปิดไฟสูงคือติดค้างแบบนี้เลยเนาะแล้วก็
ไฟเลี้ยวนะครับติดหมดนะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังติดเดี๋ยวผมเปิดไฟผ่าหมากให้หรือไฟฮาซาร์ดนะครับอ่ะปั๊บนี่ติดครบหมดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแจ๋วอะอันนี้ที่ใส่มือถือนะครับใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยนะฮะมี traction control มาให้เรียบร้อยนะครับมี ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับผมอัตราบริโภคน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 27-28 โลลิตรนะครับถ้าใช้ในเมืองถ้าออกนอกเมืองก็30กว่าโลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยรถวิ่งมาแค่ 15,000 โลเท่านั้นขออนุญาตดับเครื่องนะครับด้วยสวิตช์ออฟลันปั๊บเรียกว่าใส่ของดีมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าเบรกหลังปั๊มบนปั๊มล่างกล่องโช๊คนะครับผมดูแลมาหมดแล้วก็ใส่สปอตไลท์มาเตรียมพร้อมออกทริปด้วยนะฮะใครที่ไม่ทันคันสีแดงคราวที่แล้วเนี่ยมันมีคันสีแดงอยู่คันหนึ่งนะตัวนั้นเนี่ยผมขาย 139,900 ใช่ไหมครับ 139,900 ไม่มีเบมโบนะคุณผู้ชมมี YSS นะครับผมเป็นของแต่งแบบพวกแบบแร็คท้ายกล่องหลัง YSS อะไรพวกนี้นะครับผมตัวนั้นนะไม่มีคุณต้องคิดว่าคันนี้ต้องแพงกว่าคันนั้นแน่เลยใช่มั้ยฮะไม่ใช่ครับคุณผู้ชมคันนี้ราคาดีมากนะตัวนี้ผมเปิดราคากันเลยนะครับคันที่แล้วเนี่ย 139,900 ตัวนี้ผมขายแค่เพียง 135,900 คุณผู้ชมห่างกันหลายตังค์เลยนะครับแถมได้เบมโบทั้งคันนะฮะ RCB อีกนะครับผมโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาช้าอดแน่นอนผมบอกเลยราคานี้ช้าอดแน่นอนนะครับผม 135,900 บาทเฉพาะของแต่งล่อไปเกือบครึ่งแสนแล้วคุณผู้ชมครับเอาง่ายๆถ้ากลายเป็นมือ2เนี่ยยังไงก็ต้องมี 20,000 แน่นอนนะครับผมนะ135,900 บาทนะครับราคาแทบจะไม่ต่างจากรถเดิมๆเลยนะครับผมแต่คุณได้ของแต่งจัดเต็มซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะหาราคาแบบนี้มาขายได้อีกมั้ยนะฮะแต่เอาเป็นว่าอันนี้นะครับใครที่หาไว้ใช้งานสำหรับใครที่ดู Forza ถ้าคุณมีงบถึงหรือใกล้เคียงนะครับคันนี้จบครับคุณเอาไปคุณแทบไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับผมคุณออกทริปได้เลยคุณใช้งานได้เลยนะครับจะในเมืองจะนอกเมืองมันสะดวกทั้งนั้นนะครับผม 135,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันนะครับข้าวโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500นะเพราะฉะนั้นค่าส่งผมเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีเลยนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยนะฮะแล้วก็บริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับตรวจเช็คเท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยทันทีส่วนบริการที่3นะครับใครซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบบายได้แบบสบายใจเพราะเรามีรับประกันหลังการขายครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะฮะฟังอีกครั้งนะครับไม่จำกัดระยะทางเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจหายห่วงกันได้เลยนะฮะโอเคนะครับผมรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่ Woobo Bike เลยนะครับผม Forza 350คันนี้งามมากๆหยดย้อยจริงๆใครที่หาไว้ใช้งานอยู่นะครับโทรมาได้ที่0646363635 0646363635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอน Forza 350มีแค่คันเดียวนะครับคุณผู้ชมครับย้ำว่ามีแค่คันเดียวใครอยากจะเทิร์นรถได้ราคาสูงเรารับซื้อนะครับถึงที่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะสุไหโกโลกเราก็ไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนี่สุไหโกโลของจริงราธิวาสนะครับผมผมไปรับรถมาถึงที่นะครับผมนะจดทะเบียนราธิวาสใช้ที่สุไหโกโลนะครับไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับรับกลับมาเรียบร้อยนะครับผมเรารับซื้อถึงที่ไปส่งถึงที่ด้วย3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ไปนะครับผมโทรมาได้เลยที่0646363635ถ้าจะเทิร์นรถแอดไลน์นะครับสแกน QR code มาได้เลยผมแปะ QR code ไว้ให้แล้วนะฮะหรือแอดไลน์ ID Line @ 1ตัว W 1ตัว635นะครับผม @W635นะช้าอดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะโทรมาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็Facebook Fanpage นะครับชื่อ Woobo Bike ไปติดตามมันไว้ได้เลยเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนถูกตาต้องใจคันไหนนะครับผมทักมาไลน์มาดูรูปได้เลยนะครับทักไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับผมวันนี้จะดักจัดเต็มกันไป3คันออโตเมติกนะครับผมช้าอดนะคุณผู้ชมนะโทรมาได้เลยนะครับ0646363635ครับ